สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนอสเมนต้านำวิธีแก้เมื่อคุณชงกาแฟแล้วขมเกินไปมาฝากทุกท่านค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าดิฉันจะชงกาแฟให้สามีค่ะและดิฉันใส่กาแฟไป3ช้อนชาเพราะคิดว่าเป็นแก้วใหญ่ต่อมาดิฉันใส่นมผงไป2ช้อนชาพูนๆค่ะและดิฉันใส่น้ำตาลเทียมไป2เม็ดต่อมาดิฉันเทน้ำร้อนใส่ตามลงไปค่ะหลังจากนั้นดิฉันใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วดิฉันลองชิมกาแฟดูปรากฏว่ากาแฟมีรสขมมากเมื่อกาแฟที่คุณชงมีรสชาติขมเกินไปให้คุณเตรียมเกลือป่นค่ะและให้คุณนำเกลือป่นใส่ในถ้วยกาแฟนิดหน่อยหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันแล้วให้คุณลองชิมกาแฟของคุณดูค่ะกาแฟของคุณจะกลับมามีรสชาติดีขึ้นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับวันนี้เมื่อชงกาแฟแล้วขมเกินไปวิธีแก้คือให้คุณใส่เกลือป่นนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ